มีความเคลื่อนไหวของ BMW นะครับที่ฉลองครบรอบ15ปีประกาศลงทุนโรงงานระยองเพิ่มอีก 1,100 ล้านบาทขยายกำลังการผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ครับรวมถึงจะเริ่มใช้เป็นฐานการผลิตส่งออกครุกตลาดจีนในปีนี้ด้วยครับนายเยอร์เกนไมเดลรองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายโลจิสติกการผลิตของ BMW Group เดินทางมาจากสำนักงานใหญ่ที่มิวนิกเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการผลิตครบรอบ15ปีของโรงงานในประเทศไทยครับนายเยอร์เกนบอกว่าบริษัทได้ลงทุนอีกเพิ่มเติมในการขยายโรงงานระยองอีก 1,100 ล้านบาทจากยอดเงินลงทุนที่ผ่านมาทั้งสิ้นกว่า 2,600 ล้านบาทเพื่อเพิ่มพื้นที่ในโรงงานสำหรับการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาพื้นที่สำหรับการทดสอบเครื่องยนต์ต่างๆรวมถึงศูนย์วิเคราะห์ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานจังหวัดระยองสามารถขยายกำลังการผลิตรถยนต์เป็น 20,000 คันต่อปีครับจากเดิมอยู่ที่ 16,000 คันต่อปีและกำลังการผลิตมอเตอร์ไซค์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 คันต่อปีจากเดิมอยู่ที่ 5,000 คันนายเยอร์เกนบอกว่าโรงงาน BMW ที่จังหวัดระยองและประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญมากต่อการกลยุทธ์การขายและการมีส่วนร่วมในตลาดภูมิภาคอาเซียนและเอเชียครับโดยในปี2558นี้ BMW Group Manufacturing ประเทศไทยได้เริ่มต้นขยายการส่งออกของ BMW Motorrad สู่ประเทศจีนนอกเหนือจากมาเลเซียเมื่อปีที่ผ่านมาและจะขยายการส่งออกไปยังประเทศต่างๆภายในภูมิภาคอาเซียนต่อไปด้านของนายเจฟฟรีย์กอร์ดิอาโนกรรมการผู้จัดการ BMW Group Manufacturing ประเทศไทยก็เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่ามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยและจะไม่ย้ายฐานการผลิตอย่างแน่นอนโดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะคะว่าจะยังได้รับการสนับสนุนต่อไปสำหรับประเทศไทยเองนั้น BMW มองศักยภาพของตลาดมอเตอร์ไซค์หลังจากยอดขายมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยช่วงครึ่งแรกของปี2558สูงกว่ายอดขายปี2557และเติบโตกว่า 150% ค่ะครับThe government has always been very supportive of us in both the policies that I mentioned earlier and the programs. So I would say that we have continued support from the government and from the ministries. It's a good place to build cars. That's why we came here. So last year we first started our motorcycle production in Thailand with one model.This year we did a really unprecedented, I don't know that anybody has ever done this before. We're launching 8 new models this year. And you see the last two behind you. From overall what I see is Thailand, the motorcycle industry is progressing, it's growing. And we see that growth continuing to the second half of the year.From BMW's perspective, already this year, we have sold in the first half of this year more than we sold all of last year, and we see that continuing. We see the pace of our growth of BMW Motorrad even exceeding what the overall trend in Thailand is. And these two bikes that you see behind me, for me, that's the icing on the cake. These are what add and give people the feeling of what dynamic machines that we build here.โดย BMW ประกาศเพิ่มรายการผลิตอีก2โมเดลใหม่นะครับล่าสุดก็คือ BMW S1000RR และ BMW S1000R ครับซึ่งเป็นซูเปอร์สปอร์ต2รุ่นแรกที่จะถูกประกอบขึ้นในโรงงาน BMW จังหวัดระยองและจะส่งผลให้มีมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad ทั้งหมด8รุ่นที่ประกอบขึ้นในประเทศไทยโดยการแจ้งราคาอย่างไม่เป็นทางการนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาคงไม่เกิน 850,000 บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ 650,000 บาทตามลำดับครับ